ดีค่ะเย่ สุดท้ายและท้ายของวันนี้ที่ได้ของพี่โจอินมาแกมสลามค่ะเย่คือว่าอุ้ยขอแป๊บนึงนะมันเงียบเหลือเกินสิ่งที่ขายคือปฏิทินกับมินิโฟโต้บุ๊กมาในเซตเดียวกันนะคะแพ็คมาให้อย่างดีของทุกอย่างดีเลยค่ะใครถูกมาเรามาดูจากของแถมก่อนเนาะออกมาจากถุงใส่มาให้ในถุงแบบนี้ค่ะหน้าเขียนว่า Too Cool For Schoolของแถมเยอะพอควรแต่ก็สมกับราคาเพราะว่าก็แพงกว่าบ้านอื่นๆที่ขายแต่แบบปฏิทินมันดูไม่มีที่จะวางอ่ะเริ่มกันที่โปสเตอร์ก่อนนะคะขออนุญาตแกะดีไหมอ่ะคือไม่แกะได้ไหมอ่ะแกะยากอ่ะไม่แกะแล้วกันเนาะเป็นรูปนี้เป็นต่อกันอย่างเงี้ยน่ะเดี๋ยวคงมีรูปอยู่ในเล่มเดี๋ยวจะให้ดูค่ะเป็นเนี่ยนะเป็นโปสเตอร์ขนาด A3 ค่ะเขาพับมาให้แล้วก็ใส่ซองให้แล้วก็คือขี้เกียจแกะมันแกะยากเนาะต่อไปคือชอบอันนี้มากยังไม่เคยได้อันนี้จากบ้านไหนถ้าใครสั่งมาแผ่นรองว้าวเป็นแฟนอาร์ตที่จองอินค่ะให้ถึงแบบนี้ออกมาเชยชมสักหน่อยเป็นแผ่นรองเมาส์แฟนอาร์ตค่ะดูดีเกินกว่าพี่จงอินแต่ว่าความกัดกันไม่เสื่อมคลายยังคงเดิมดีมากคนวาดแฟนอาร์ตนะคะไม่มีอะไรเป็นสีขาวค่ะเขียนว่า2014 Too Cool For School Gram Slam jongini.com ค่ะให้แบบนี้ไม่มีอะไรดูกันชัดๆสิ่งต่อไปเป็นบรรดากุ๊กกริ๊บเล็กๆน้อยประเด็นเขาให้เป็นการ์ดจองอินค่ะมีรูปด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าแบบเหมือนเป็นบัตรนักเรียนอะเพราะคอนเซปต์เขาอะนะเขียนว่าใคร Genius Only Gram Slam ข้างล่างนี้นะแล้วด้านนี้ก็เขียนว่าคิมจองอิน2004 ทุกครูฟอร์สครูค่ะน่ารักนะเป็นบัตรแข็งๆแบบบัตรเลยอะบัตรหน้าโคกอะน่าเอาไปใส่นั้นของโนคัตเพย์ปะทำการมัวบ้านนะชอบต่อไปเป็นสติกเกอร์ค่ะทำการไดคัตมาให้แบบเรียบร้อยแกะใบสติกได้เลยเป็นกลมๆแบบนี้สี่รูปค่ะต่อไปเป็นสติกเกอร์กำลังสีค่ะแผ่นใหญ่มากคือเก็บอันอื่นไปแล้วอยากจะเทียบปกติอันอื่นจานเล็กๆอันนี้คือแผ่นใหญ่กว่าดูเป็นฟานาโจอีนอมปักจิ๋วเห็นไหมอ่ะเขาไม่มีตัวอย่างแผ่นอาร์ตที่ทำให้ประมาณนี้ทำไมไม่ออกจากถุงที่แจงตลอดประมาณนี้นะคะด้านหลังเป็นเหมือนคอเสื้อพี่โจอีนให้มาแบบนี้สิ่งต่อไปเป็นโปสการ์ดค่ะแต่ไม่ใช่เป็นแฟนอาร์ตประมาณนี้ค่ะด้านหลังมันต้องอย่างเงี้ยพออย่างงี้ต้องด้านนี้อย่างงี้ต้องเป็นด้านเงี้ยกับด้านนะเขียนว่า Genius Only Gram Slam jongini.com ค่ะเป็นแฟนอาร์ตประมาณนี้ให้เขียนต่อไปคือบรรดาโฟโต้การ์ดค่ะให้มาพอสมควร1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14ใบค่ะดูทีละใบเนาะด้านหลังเป็นแบบนี้เป็นกระดาษด้านค่ะตอนถ่าย MV Book รูปนี้คือจะบอกไงดีอ่ะคือมันได้อารมณ์ก็ไม่ได้อารมณ์หรือไม่ไ
มันไม่เห็นหน้าน่ะไม่หนาวมาลูกนี้งานจัดการศึกษาน้องเซฮุนค่ะงานที่ฟิลิปปินส์งานเมลอนกีฬาสีอดอที่สนามบินนี่เก่าคือไลฟ์มาม่านี่ก็ไลฟ์มาม่าแล้วก็นี่ก็น่าจะเป็นไลฟ์มาม่าเหมือนกันค่ะหมดแล้วหมดแล้วเย้ทั้งหมด14ใบใช่ป่ะ14ใบแล้วแหละนะประมาณนั้นค่ะข้างหลังไม่มีอะไรเหมือนกันแย่เยอะพอควรไม่มีทินเคสให้เหมือนเดิมค่ะรอบนี้สั่งอะไรไม่มีทินเคสเลยเคยได้ความจริงก็เคยได้แค่ครั้งเดียวแหละจากบ้านมิสเตอร์เดซี่ตอนถังโฟโต้บุ๊กนะเป็นต่อไปเป็นสมุดโน้ตค่ะคือตรงเนี้ยเขาลบชื่อพี่จงอินออกเขาคงให้เราใส่ชื่อเรามั้งคะก็ติดมาเป็นเขียนว่าใครข้างในก็เป็นแบบนี้ไม่มีอะไรไม่มีเส้นนะคะเป็นสมุดโน้ตค่ะปึ๊บไม่มีอะไรต่อไปคือตัวมินิโฟโต้บุ๊กอะเราจะให้ดูยังไงอะหมดเลยเหรอเราลืมขั้นไว้ให้ด้วยอ่ะแต่หลังจากที่ดูแล้วไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวดูพร้อมกันเนาะไม่ดีรูปเยอะพอควรเลยค่ะมีความหนาอยู่ว่าปกติมินิโฟตน่าจะรูปประมาณน่าจะรูปนี้มั้งคะที่เขาเอาไปทำโปสเตอร์ให้แตงแต่ไม่ได้แกะออกมารูปนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็นางกีฬาสีแอดอลตอนจะยิงธนูแต่งตัวอยู่กับพี่คริสก็มีโมเมนต์รวมๆกับคนอื่นเยอะแยะนะคะแต่ก็ไม่มีกับน้องเซฮุนแฮ่ๆๆนี่ก็พอกันค่ะคือบาสค่ะใช้มือเล่นอีพวกนี้เตะนะดูนางอยากจะบอกว่าพี่โจเองเป็นคนที่ขนหน้าแข้งลุงลังมากเห็นไหมอ่ะมันไม่เห็นอ่ะลุงลังจริงสมหวังละสมหวังละงานเมลอนค่ะงานมาม่าจบลงด้วยงานมาม่าค่ะหมดแล้วหน้าปกเป็นแบบนี้ two who for school subject Kai and Jong In all Jo Gamslan หน้าประมาณนี้อ่ะเขียนว่าอุ้ยกับหัวเขียนว่า too cool for school หนาประมาณนี้หนานิ้วแจงหนากว่าหน่อยอ้วนไงอ่ะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ค่ะไม่มีอะไรปึ๊บนะมาดูที่ตัวปฏิทินกันค่ะไม่มีแฟนแคมนะคะข้างหน้าเขียนแบบนี้ too cool for school กัน slam 2014 jongini.comกันเลยเปิดมาปุ๊บเป็นอันนี้ที่รูปเกี่ยวกับโปสการ์ดข้างหลังเขียนอะไรก็ไม่รู้ว่า365 yes you are my baby everything alright she's my baby walking into my door เอาชื่อเพลงเอาท่อนเนื้อเพลงมาต่อๆกันแล้วนี่ตัวปฏิทินนะคะจะเป็นแบบนี้แฟนอาร์ตแบบเขียนเขียนอย่างเงี้ยทุกอันเลยมีวงไว้ว่าเป็นวันเกิดเอ้ยไม่ใช่เขาวงไว้ทำไมอ่ะเดือน12น่ะโหทูตอ๋อ12 2013ขอโทษถูกแล้วอ่ะก็วงไว้วันคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเดี๋ยวค่อยดูรูปแป๊บนึงแล้วก็มีวันเกิดจงอินวงเอาไว้ค่ะวันปีใหม่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแฟนอาร์ตแล้วซึ่งมันจะไม่เหมือนกันอะดูเดี๋ยวเปิดไปอันนี้เหมือนแต่ว่าหลังๆจะเปลี่ยนแต่ว่าไม่มีวันเกิดเมมเบอร์นะคะหรือมีดูก่อนไม่มีวันเกิดเมมเบอร์ค่ะแต่วงไว้เหมือนมีวันสำคัญทางของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปอะอยู่หน้าไหนไม่รู้ที่มันเปลี่ยนหาก่อนนี่อีกเปลี่ยนละเป็นรูปนี้มีแว่นมีอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เปลี่ยนตรงไหนอีกอะเป็นหนังสือเงี้ยค่ะก็แบบเหมือนพอสคูลอะค่ะคอนเซ็ปต์เขาซึ่งทำออกมาน่ารักดีค่ะอะเรามาดูรูปกันดีกว่าเดือน12ของที่เขาแถมมาของเดือนของปีที่แล้วเป็นรูปนี้โอ้เท่
ดีค่ะเอาไอไปตุ๊บเห็นไหมพายาไม่เห็นเต็มเต็มรูปนี้รูปนี้รูปนี้นั่งเตะอ่ะให้ทุกคนเห็นคนนะแพ่งโลกลุงลังนะผู้นี้น่าขนเต่าเกาเกาทะลึ่งแดงขอโทษขอโทษพี่โจอินอ่ะงานแพทชิ่งค่ะฟึบฟึบเหมือนแบบว่าวัดค่าเป็นนี่รู้สึกจะเป็นหลังชานยอนไหมคะชานยอนแล้วก็กอดจงอินอยู่นี่หัวจงอินปะใช่แล้วนี่ก็คือหัวชานยอนถ้าจำไม่ผิดโมเมนต์นี้นะถ้าจำไม่ผิดนะเราก็ไม่แน่ใจอ่ะค่ะหมดแล้วประมาณนี้ yeah. มาสรุปคะแนนกันบ้านนี้ให้เท่าไหร่ดีให้ 9.7 หากไม่มีแฟนแคมกับรูปบางแบบรูปมันไม่ได้แบบ อย่างเงี้ยเวอร์ไหมเวอร์แต่หากไม่เยอะเพราะว่ามันไม่ได้แต่ว่าเพราะเขาทำของดีแล้วก็หลายๆอย่างดีของแถมเยอะแน่นได้โฟโต้บุ๊กด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบแทบจะให้คะแนนเต็มได้แต่ว่าอีนี่ดันเรื่องมากเนาะเอาไป 9.7 นั่นแหละเนาะค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวหมดแล้วลำดับไปทีพี่โจอีนจะค่อยๆทยอยอัพให้มันอาจจะมาแบบต่อกันเป็นพืชใน YouTube ก็เลือกดูเอาละกันนะคะส่วนตอนนี้ก็เดี๋ยวคนถัดไปจะรีวิวโฟโต้บุ๊กของบ้านสตูดิโอเจกำลังจะมาถึงเช่ตื่นเต้นจังเลยจะได้ดูแล้วหลังจากความจริงอ่ะขอเมาส์หน่อยไม่ไหวแล้วเป็นความผิดของแจงเองแหละคือแจงอ่ะสั่งไปใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาก็มีกำหนดวันที่จะหมดแล้วที่เขาแบบพยายามหาตังค์มาจ่ายให้ทันคือต้องทันแหละอะไรเงี้ยแล้วก็ไปจ่ายเอาแบบเป็น2คนสุดท้ายของ The Star คนฟ้ากวาดไม่ใช่เป็น2สุดท้ายที่จ่ายในออเดอร์รอบนั้นน่ะแล้วทางเนี้ยทางมาสเตอร์บ้านสตูดิโอเจอ่ะเขาส่งมาให้ร้านค้าไม่ครบขาดไป2เล่มอีแจงจ่ายช้าจ่ายทันแต่ว่าจ่ายช้าไงไม่ได้จ่ายแต่แรกๆไงก็เลยต้องรอเขาส่งมาเพิ่มนะก็เลยได้ช้ากว่าชาวบ้านเขานะเฮ้ยแต่ก็โอเคได้ละเอฟซีเรียสกับมันได้แล้วแหละนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันสตูดิโอเจเลยแล้วกันเนาะส่วนอันอื่นอะไรจะต่อไปก็ว่ากันอีกทีส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบายจบสิ้นกันทีกับคาเลนดาร์